ส้มหล่นกีเลนลุยเอเชียรอบ7ปีเป็นไปได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ทีมไทยก็ได้ประโยชน์เพียบส่วนสรุปโควต้าทีมในไทยลีกลุย ACL เตรียมสถานทั่วล่าทวีปเอเชียทั้งทีมแกร่งทีมรองมาแบบจัดหนักจัดเต็มงานนี้มันแน่นอนส่วนตำนานคืนสนามเคสเกะฮอนดะด้วยวัยขนาดนี้ยังไหวแน่นะพี่ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับถือว่าเป็นข่าวดีกันเลยจริงๆนะครับนอกเหนือจากที่สโมสรจากไทยได้ไปแข่งในถ้วยเอเชียอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเราได้โควต้าเพิ่มนะครับแบบส้มหล่นนะครับสโมสรจากไทยเนี่ยได้โควต้าพิเศษลุย ACL 2รอบแบ่งกลุ่มนะครับแทนที่ของทันฮวา FC แชมป์ฟุตบอลถ้วยเวียดนามที่ขอถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งแน่นอนล่ะครับด้วยความที่ทีมจากเวียดนามไม่พร้อมไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเคยรายงานไปแล้วนะครับว่าเขามองว่าลีกในประเทศนะครับลีกในบ้านเกิดของเขาดีกว่าทำไมจะต้องมาแข่งในเอเชียไหนจะเรื่องของค่าใช้จ่ายไหนจะเรื่องอื่นๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับ ACL เขามีเงินให้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดและการกระทำนั่นเองซึ่งทีมจากเวียดนามถอนสิทธิ์แบบนี้ก็เสร็จไทยสิครับต้องบอกว่า AFC ได้ส่งหนังสือเรื่องนี้นะครับถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและไทยลีกนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยนะครับตามสิทธิ์นะครับว่าจริงๆแล้วมันจะเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดก็อยากให้ BG ไปในฐานะอันดับที่4แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ BG ปฏิเสธนะครับถ้วยนี้เพราะว่าวางแผนในฤดูกาลใหม่ไว้หมดแล้วพวกเขาต้องลงเล่นฟุตบอลในประเทศเนี่ย3รายการก็คือทางด้านของไทยลีกลีกครับแล้วก็ช้าง FA ครับนะครับก่อนที่จะไปแข่งโชปี้ครับและมีหนำซ้ำนะครับยังมีถ้วยของสิงคโปร์ครับอีกด้วยและบินไปเก็บตัวซ้อมที่เซเรโซโอซาก้าเรียกได้ว่าแค่ยังไม่เริ่มซีซั่นก็เรียกได้ว่าโปรแกรมนะฮะแน่นเอียดไปตลอดทั้งฤดูกาลนี้แล้วนะครับสำหรับ BG ปทุมนั่นเองนะครับแหมต้องบอกว่าวางแผนกันข้ามปีส่วนสิทธิ์ลุย ACL 2เนี่ยก็เลยตกมาเป็นทีมอันดับ5อย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือเมืองทองแบบส้มหล่นยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองถูกหวยรางวัลที่1นะครับแม่ซึ่งสโมสรพอรู้แบบนั้นแล้วก็ตอบตกลงแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทีมสตาฟทีมนักเตะให้เตรียมพร้อมในการลงแข่งขันถ้วยเอเชียซึ่งก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กในถ้วยระดับทวีปเนี่ยนะครับหวนคืนถ้วยทวีปในรอบ7ปีปัญหาเดียวของเมืองทองตอนนี้เนี่ยเคยจัดเกมระดับ AFC Champions League มาแล้วในปี2017แต่ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ใหม่ไงแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยระบบไฟส่องสว่างก็เสื่อมลงตามการเวลาจึงเป็นต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ของ AFC ซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรน่าจะทำกันได้ทันเวลานั่นเองนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องมาสรุปกันนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลทั่วเอเชียมีสโมสรจากไทยเนี่ยโควต้าสรุปแล้วเอาชัดๆว่ามีอะไรบ้างนะครับ1บุรีรัมย์นะครับแชมป์ไทยลีกได้ ACL Elite รอบแบ่งกลุ่ม True Bangkok แชมป์ FA Cup ได้สิทธิ์ลงเตะ ACL Elite รอบ Playoff และถ้าไม่ได้ไปก็จะมา ACL 2นะครับในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะกลายเป็น3ทีมนะเพราะว่าตอนนี้มีการท่าเรือทีมอันดับ3ไทยลีกได้สิทธิ์นะครับตรงนี้แทนที่ของอันดับ2ไทยลีกอย่าง True Bangkok ที่คว้าแชมป์ FA Cup ไปนะครับมันก็ลดหลั่นกันมาและตอนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการท่าเรือนะครับได้เตะ ACL 2รอบแบ่งกลุ่มพร้อมกับเมืองทองยูไนเต็ดได้เตะ ACL 2รอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าแบงคอกไม่ผ่านนะฮะในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็จะกลายมาเป็นเล่นถ้วยนี้3ทีมด้วยกันครับอ้าวก็คงจะเป็นอีก1ถ้วยที่สร้างสีสันได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จะมี AFC Challenge League นะครับซึ่งไม่มีโควต้าไทยนะเนื่องจากโควต้าจะให้เฉพาะทีมลีกอันดับ11ลงไปนะครับแต่ว่าเรามี AFC Champions League หญิงนะฮะของสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียนะครับแชมป์ไทย Women's League จะไปแข่งในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รวมไปถึงอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพโชปี้คัพนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ลีกคัพแล้วก็ BG ปทุมรองแชมป์ลีกคัพนั่นเองโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามันสั่นสะท้านนะครับถ้วยเอเชียของจริงอ่ะ
มาดูกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับสถานการณ์ของการซื้อตัวตลาดซื้อขายของ BG เหมือนจะปิดไปแล้วแต่ล่าสุดเลยเนี่ยเหมือนจะเปิดแง้มๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่า BG จะเสริมตัวนะครับแล้วก็เอามาใช้และปล่อยยืมนั่นคือ Irfan Fundy ซึ่งเป็น3พี่น้องนะครับมีทั้ง Irfan Fundy นะครับแล้วก็ Ihsan Fundyรวมไปถึง Ihsan Fundy นั่นเองก็จะมาเล่นในประเทศไทยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าทุกอย่างเนี่ยตกลงกันได้นะครับความจริงสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันพลิกไปพลิกมาแล้วครับเพราะ Ihsan Fundy เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับเขาจะอยู่เล่นกับสโมสรในยุโรปแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะเป็นฟรีเอเจนต์ไปแล้วนะครับความจริงก็คือมีความต้องการอยากจะเลิกอยู่แล้วนะฮะเป็นทุนเดิมในการยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับเพราะโอกาสลงเล่นน้อยแต่พอสโมสรเปลี่ยนตัวเฮดโค้ชเขาก็เลยคิดว่าจะมีโอกาสมากกว่าเดิมนะฮะจึงเปลี่ยนใจอยู่กับทีมต่อแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยโค้ชคนใหม่ก็การันตีให้ไม่ได้ครับว่าจะได้ลงสนามกี่นัดทำแบบนั้นนะครับอิวฮานจึงบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ก็เลยตัดสินใจแยกทางกับไดเซ่แล้วก็กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ณขณะนี้นะครับประตูการย้ายมาเล่นในเมืองไทยตามพี่ชายของอิวฮานจึงเปิดกว้างอีกครั้งโดยมี BG เป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวเขาซึ่งเดิมทีก็มีแผนเซ็นฟรีนักเตะแล้วก็ปล่อยให้เชียงรายยืมอยู่แล้วนะครับหากมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าอิวฮานจะถูกส่งต่อให้เชียงรายเพราะว่าถ้านักเตะเขาอาจจะไม่ได้อยากไปหรือว่ามันมีปัญหาก็คงจะต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่มีความเป็นไปได้สูงนั่นคือชนานันท์ป้อมบุปผาโชคร้ายครับได้รับอาการบาดเจ็บที่กระดูกไหปลาร้าจนหักต้องเข้ารับการผ่าตัดนี่แหละครับอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่เจ้าตัวต้องพักนาน3เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งอาจจะทำให้ BG เนี่ยหันเข้าสู่ตลาดการซื้อขายอีกครั้งก็เป็นได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับมีข่าวของเคสึเกะฮอนดะแหละครับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นไม่รู้คิดอะไรหวนใส่สนามนะฮะในรอบ3ปีเซ็นซบกับพาโร FC ทีมแชมป์นะแต่เป็นลีกภูฐานนะครับฮอนดะครับทำเซอร์ไพรส์เมื่อย้ายมาฮาโร FC นะครับทีมแชมป์ลีกภูฐานหลังว่างเว้นจากการลงสนามแข่งมา3ปีเต็มจอมเก่าทีมชาติญี่ปุ่นจะผันตัวไปเอาดีทางด้านโค้ชและงานธุรกิจนับตั้งแต่แยกกับ FK Sudawa ทีมดังในลีกลิทัวเนียนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2001แต่ยังไม่ได้ประกาศแขวนสตั๊ดนะครับล่าสุดเลยเนี่ยฮอนดะวัย38ปีตัดสินใจกลับมาสวมสตั๊ดอีกแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วกันว่าเขาจะมีทีเด็ดที่ขาดอย่างไรบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังอยากเล่นอยู่ดีถ้าหากว่าสภาพร่างกายไปไหวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้เล่นทนหรือว่าทนเล่นกันแน่นะครับอย่างไรก็ดีครับการเซ็นสัญญากับพาโร FC มันเป็นแค่แมตช์เดียวเท่านั้นที่จะลงเล่นในเกม AFC Challenge League รอบ Playoff กับ Search Boy United สโมสรจากเนปาลในวันที่13สิงหาคมแต่ถ้าอากว่าติดใจก็สามารถที่จะมองระยะยาวว่ากลับมาทั้งฤดูกาลได้หรือไม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ